เที่ยวชมอุทยานพุทธสินเมืองพะเยาทึ่งในฝีมือการแกะสลักพระพุทธรูปบนหน้าผาหินของเจ้าอาวาสที่จำพรรษาอยู่ในวัดเพียงรูปเดียวันนี้ผมขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชมอุทยานพุทธสินที่วัดห้วยผาเกียงหรือสำนักวิปัสสนาธรรมผาธรรมนิมิตบ้านห้วยผาเกียงหมู่ที่12ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาซึ่งกำลังถูกกล่าวขานถึงความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปแกะสลักจากหินปางต่างเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัดห้วยผาเกียงแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาที่มีแต่หินหรือหน้าผาเป็นหินล้วนๆและยังเป็นแนวเขตเดียวกับเมืองโบราณเก่าหรือที่เรียกว่าเมืองพะเยาหรือพะเยาในปัจจุบันจนมีผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดตลอดทั้งชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมอุทยานพุทธสินที่เกิดจากการแกะสลักของพระสงฆ์รูปหนึ่งกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นแนวเขตเมืองโบราณเก่าแก่ของเมืองพะเยาและความเป็นธรรมชาติที่มีป่าไม้ปกคลุมไปทั่วพระบรรเลงสุมโนอายุ60ปีเจ้าอาวาสวัดห้วยผาเกียงหรือสำนักวิปัสสนาธรรมผาธรรมนิมิตท่านได้จำพรรษาอยู่ในที่วัดแห่งนี้เพียงรูปเดียวมาตั้งแต่วันที่7มกราคม2525โดยมาพักในที่สถานที่บ้านห้วยผาเกียงซึ่งมีหน้าผาหินยาวเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจนถึงปัจจุบันวัดนี้จะเริ่มมาตั้งแต่ปี2525ตั้งแต่วันที่7มกราคมน้ำมันก็เป็นปลาล้วนๆนะก็มาหันหน้าผาว่าหน้าผามีงามน่าจะอยู่ได้น้ำก็บ่มีไฟก็บ่มีก็มาบุกเบิกอยู่ไปตอนแรกก็มาทุดงอ่ะมาดงอยู่ไปเฮามันสงบดีเนาะอยู่ไปอยู่ไปเหมือนไปก็มีกุฏิมีอย่างขึ้นมามีศาลามาก็เลยถึงว่าถึงว่ามาเขามาตอนหลังมาพิจารณาว่าหน้าผานี่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็เลยคิดจะสร้างพระพุทธรูปไว้ที่หน้าผานี่มันเป็นตีเป็นลงใจเนาะมันเกิดความเริ่มใจศรัทธาก็เพราะในช่างนี้ก่อช่างของจังหวัดพะเยาเนี่ยมาช่วยแกะสลักโดยเฉพาะพระนอนองค์ที่เขานั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวแทนของในหลวงคือแกะสลักหนึ่งในโอกาสที่ว่าในหลวงเป็นอายุครบ80ปีเจ้าพระพุทธเจ้าพอดีในปี2550เอามาพิจารณาว่าในหลวงนี่เป็นบำเพ็ญบารมีมาเทียบเท่าโพธิสัตว์เลยยกในหลวงขึ้นเป็นโพธิสัตว์องค์หนึ่งซึ่งจะประกาศเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แตกต่างกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องนอนตะแคงขวาเป็นองค์ศรีหาสายญาติแต่องค์นี้เป็นโพธิสัตว์ที่ว่าพระศรีนวมินทราทิตย์มหาโพธิสัตว์ซึ่งตะแคงซ้ายมีที่ว่าปางกามโพคีสายญาติกามเป็นภาษาบาลีแปลว่ายินดีคือผู้ที่ยังยินดีในโภคทรัพย์หรือการสมบัติอยู่แต่จะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้าคือโพธิสัตว์องค์ที่หน้าผาที่เอาแค่เองมังกรมุตมังดานัญชธรรมชริยาวัดห้วยผาเกียงได้ขออนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่29
มกราคม2534และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่4มกราคม2538บนเนื้อที่ประมาณ150ไร่บริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันออกของวัดมีวัดร้างที่พบแต่ซากหินหรือเนินดินอยู่ห่างกันเป็นระยะประมาณ500เมตรนอกจากนี้ยังพบเศษกระเบื้องดินเผาอยู่เกลื่อนกราดเพราะการไถพรวนของรถไถต่อมาพระบรรเลงคิดสร้างพระขึ้นมาโดยการเอาหินตามหน้าผาและตามโขดหินในบริเวณวัดแห่งนี้มาทำการแกะสลักพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทแกะสลักติดตามโขดหินมีหลายขนาดโดยเริ่มดำเนินการพัฒนาปรับปรุงวัดให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมขึ้นมาอันจะเป็นประโยชน์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ในการจัดตั้งสำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิตแห่งนี้ทั้งในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถศาลาโรงฉันท์และศาลาเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมรวมถึงการสร้างประติมากรรมด้วยการแกะสลักพระพุทธรูปไว้บนหน้าผาอุทยานพุทธศิลป์เพื่อให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองของพะเยาตลอดไปและบังเกิดผลให้สังคมเจริญงอกงามตามวิถีทางพระพุทธศาสนายิ่งๆสืบสานพรขึ้นไปสำหรับการแกะสลักพระหินทรายจนถึงขณะนี้ยังมีพระพุทธรูปประติมากรปางกลางโพคีสายญาติแกะสลักเป็นรูปนูนสูงบนหน้าผาประมาณ5เมตรยาว12เมตรหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและหันพระเศียรไปทางทิศเหนือและพระพุทธรูปปางต่างๆรวมถึงรอยพระพุทธบาทที่แกะสลักหรือเจาะเข้าไว้ตามหินหน้าผาติดไว้ซึ่งการเจาะได้มีคณะศรัทธาญาติโยมหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั้งในและต่างจังหวัดได้ให้การสนับสนุนปัจจัยจนถึงวันนี้การแกะสลักพระยังเหลืออีกหลายปางที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็ยังขาดปัจจัยอยู่เป็นจำนวนมากหากผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปด้วยการแกะสลักไว้กับหินในวัดหรืออุทยานพุทธศิลป์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พระบรรเลงสุมโนเจ้าอาวาสวัดห้วยผาเขียงหมายเลขโทรศัพท์080-769-3594